คะแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือพอเข้ามาในนี้เห็นเลยค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายแบบมากแสดงว่าไม่ได้คิดในครั้งเดียวแน่นอนต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างว่าเนี่ยค่ะกรรมทำไมต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยคะคือสิ่งแรกที่เราต้องพัฒนาก็คือว่าการที่เราจะเข้าสู่ตลาดมันก็ยากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปสู่แล้วเราต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะให้ลูกค้าสนใจเราว่าจะผลิตภัณฑ์ใหม่นะอาจจะขายดีไม่เท่าผลิตภัณฑ์เก่าแต่ว่าเราก็ต้องทำมาและในการเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละปีเราก็ไม่ได้เสียเงินแต่เราอะเขียนโครงการไปขอสนับสนุนหรือว่ามีโครงการจากทางภาครัฐมาสนับสนุนเพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็เน้นนวัตกรรม อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าร่วมโครงการไปคัดจากผู้ประกอบการหลายๆประกอบการแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกที่จะเข้าโครงการของแต่ละหน่วยงานเราก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละตัวในแต่ละปีเลยค่ะแล้วสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันมีขั้นตอนยากไหมคะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งออกมาแล้วใครเป็นคนคิดใครเป็นคนคิดว่าจะทำแบบนี้ออกมาหรือว่าจะทำในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะยากค่ะเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้าโครงการต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีในตลาดไม่มีในท้องตลาดซึ่งก็จะเป็นโครงการที่เราไปเข้าก็เหมือนว่าก็ต้องมีจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้ามาดูแลในส่วนของพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เขาก็จะพัฒนาทั้งเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวแพ็กเกจจิ้งศึกษาทางการตลาดเนี่ยเราก็จะได้พร้อมในส่วนของในเรื่องที่เราไปพัฒนาร่วมกับโครงการค่ะโครงการต่างๆซึ่งอย่างที่พี่นิ่มเมื่อกี้ได้ยินพี่นิ่มคุยนิดนึงบอกว่าตอนนี้โครงการของรัฐเนี่ยมีเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายค่ะหลายหน่วยงานมากเลยเราก็อยากให้โครงการตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนจะเข้าไม่ถึงโครงการนี้เพราะว่าหนึ่งในการทำโครงการเราต้องเขียนโครงการให้ได้ไปสัมภาษณ์ให้ได้เราต้องพูดถึงแนวความคิดที่เราจะนำผลิตภัณฑ์นี้ก้าวเข้าไปสู่ตลาดได้อย่างไรค่ะแล้วอย่างมีแบรนด์ตอนนี้เห็นละอย่างน้อยๆมี2แบรนด์มาละนะคะมีทั้งลำไยสวัสดีแล้วก็ริมเดรองแบรนด์ทั้ง2แบรนด์หรือว่ามีอีกอาจจะมีอีกหลายๆแบรนด์ตามมาเนี่ยนะคะพี่นิ่มมีวิธีการจัดการหรือว่าดูแลยังไงถ้าเกิดว่ามีแบรนด์เยอะแบบนี้เราจะดูแลยังไงอะคะคือแบรนด์สวัสดีเป็นแบรนด์เริ่มแรกของเรามุ่งเน้นในตลาดต่างประเทศตลาดในประเทศค่ะเพราะว่าในประเทศจะรู้จักแบรนด์ของเราถ้าสวัสดีลำไยอ่ะเขาก็จะรู้เลยแต่ถ้าเป็นริมเดลองนี่คือเขายังไม่รับรู้ในประเทศนะคะแต่ว่าในก้าวเข้าไปสู่ต่างประเทศอ่ะเราต้องใช้แบรนด์คำว่าริมเดลองเพื่อเราจะได้จดลิขสิทธิ์ทางการค้าได้ค่ะนิดนึงค่ะริมเดลองมาจากอะไรคะคืออ่านแล้วแบบเฮ้ยก็จะมาจากอะไรคะก็จะว้าวเฮ้ยริมเดลองมาจากต่างประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่เพี้ยนเสียงจากแม่บ้านริมร่องเป็นริมเดอรองไฮโซมากๆนะคะก็เป็นแนวทางที่เราได้เห็นแล้วว่ากลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านริมร่องนี่มีแบบวิธีการจัดการยังไงซึ่งก็มีคนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าช่วยๆกันใช่ไหมคะอีกอย่างนึงค่ะพี่นิ่มคะสมมติเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายของเราคือใครเนี่ยค่ะคือตัวสำคัญในการทำการตลาดเลยนะคะก็คือทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะวางตลาดอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าสู่กระบวนการอบรมเรียนรู้หน่วยงานต่างๆที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็มีโครงการนึงที่เขาให้เราเขียนแผนธุรกิจใช่ไหมคะโดยในช่วงของหนึ่งในแผนธุรกิจก็คือการศึกษาวิจัยการตลาดมีการวิจัยด้วยเหรอคะใช่ค่ะดูยากใช่ต้องไปทำเองด้วยไหมคะไม่ก็ทำร่วมกับมหาลัยเนาะเชียงใหม่ค่ะในการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคว่าเราจะวางสินค้าสู่ผู้บริโภคตลาดตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะตลาดก็มีบนกลางล่างใช่ไหมคะแต่ว่าเราวิจัยมาแล้วว่าเราจะไปสู่ตลาดบนตลาดบนอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราศึกษามาว่าตลาดล่างกับกลางคู่แข่งเยอะมากแต่บนน่ะน้อยมากค่ะเราก็มุ่งไปตลาดบนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงแผนธุรกิจที่เราทำนี่เราต้องทำยังไงบ้างคะเพื่อเป็นแนวท้ายกับคนอื่นด้วยก็คือแผนธุรกิจคืออย่างพี่เรียนจบมาเนาะมันก็แผนธุรกิจเมื่อก่อนไม่ได้โด่งดังแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ได้ยินว่ามีประกวดบ้างมีแข่งขันเขาจะส่งเสริมในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยค่ะแผนธุรกิจก็คือก็เราไปเรียนรู้จากการอบรมใช่ไหมคะคือเขาก็ให้เราเขียนแผนเนาะเขียนวิเคราะห์สวอตจุดแข็งจุดอ่อนของเราโอกาสอุปสรรคจุดเสี่ยงของเราว่าสมมติว่า
ในโลกนี้ไม่มีลำไยเกิดน้ำท่วมอะไรไปหมดแล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแผนสำรองให้เราเออเราก็เอาผลไม้ใกล้เคียงที่มันอยู่ในจังหวัดเราไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลิ้นจี่เข้ามาอบทดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในแผนธุรกิจก็ถือว่าครอบคลุมทุกเรื่องอะไรที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราก็นำแผนธุรกิจมาปรับใช้จริงในกลุ่มของเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มต้นๆที่พัฒนาด้วยแผนธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จด้วยค่ะจริงค่ะก็เห็นแล้วผลิตภัณฑ์เยอะขนาดนี้ประสบความสำเร็จจริงเมื่อกี้เห็นมีมะม่วงอบมีอะไรอบอย่างที่พี่นิ่มบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลำไยแล้วเราต้องมีอย่างอื่นด้วยโอ้เรียกได้ว่าเป็นแนวทางการทำแผนธุรกิจให้กับหลายๆคนที่สนใจก็อยากจะได้ศึกษาเราต้องไปศึกษาก่อนใช่ไหมคะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วปรับประยุกต์ใช้ว่าเราอะแผนงานเราเป็นยังไงอันไหนที่มันได้ก็คือเอาไปทำแต่อันไหนที่มันยากเกินไปเราก็ไม่ต้องไปใช้มันในเรื่องของภาคทฤษฎีเนาะคะแต่ภาคปฏิบัติกับทฤษฎีมันต้องผสมผสานกันให้ได้เนาะมันถึงจะลงตัวที่สุดค่ะโดยที่เราประชุมกันเยอะมากคือการทำงานมันต้องทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าพี่นิ่มเก่งคนเดียวเติบโตไปไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องทำงานเป็นทีมเราต้องร่วมมือกันเป็นทีมแล้วก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันค่ะโอ้เรียกได้ว่ามีมุมมองดีๆจากพี่นิ่มแบบนี้หลายๆคนนี่น่าจะมีแนวทางได้ดีเลยทีเดียวค่ะอย่างเมื่อกี้ค่ะที่พี่นิ่มได้บอกไปว่ามีตลาดบนกลางล่างแล้วทำยังไงเราถึงแบบได้ขึ้นถึงตลาดบนแล้วทำไมเราถึงเลือกตลาดบนก็คือว่าตลาดล่างเนี่ยต้องถามว่าแข่งขันด้วยราคาแต่ไม่ได้แข่งขันคุณภาพค่ะเอาราคาวัดกันเลยค่ะแต่ว่าตลาดระดับกลางก็คือมีคุณภาพแต่ว่าก็มีมาตรฐานขึ้นมาแต่ว่าราคาก็ยังไม่สูงมากนักค่ะแต่ถ้าก้าวเข้าไปสู่ตลาดบนเนี่ยก็คือทั้งเรื่องมาตรฐานทั้งเรื่องราคาซึ่งทั่วไปตลาดล่างขายอยู่200กว่าบาทพอกลางขึ้นมา400กว่าบาทแต่บนอ่ะขึ้นไป600กว่าบาทพี่เลือกที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาดบนโดยสตาร์ทแรก500กว่าบาทและปัจจุบัน600กว่าบาทแต่ถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศ1,000กว่าบาทตอนนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้วางในฐานลูกค้าเราตลาดบนซึ่งเรามีทั้งคุณภาพเรามีถึงมาตรฐานที่จะรองรับรวมไปถึงเราสร้างแบรนด์แล้วในการวางครั้งแรกของเราอะเราจะเข้าห้าง King Power King Power เลยซึ่ง King Power เป็นฐานลูกค้าตลาดบนใช่ไหมคะเราส่งผลิตภัณฑ์ไปคัดเลือก O-Top Select เข้า King Power แล้วเราก็ได้รับการคัดเลือกใน King Power ก็ถือว่าเราก้าวเข้าไปสู่ตลาดบนได้ระดับหนึ่งและที่สำคัญเราได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ O-Top ดีเด่นระดับประเทศโอ้โหนี่ค่ะหันไปเห็นด้านหลังนี่รางวัลพี่นิ่มเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่นิ่มพาไปชมรางวัลที่เรียกได้ว่ารางวัลใหญ่ๆที่พี่นิ่มได้รับมาที่แบบเด่นๆของกลุ่มวิสาหกิจเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพาไปชมด้วยละกันนะคะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าที่ไปที่มาเราเพิ่งก้าวเข้าไปสู่ O-Top ในปี2555แต่ว่าเราไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ในปี2556ซึ่งเป็นน้องใหม่ที่ก้าวเข้าไปสู่แล้วก็ได้รางวัลมาระดับประเทศมาเร็วมากใช่แซงทุกอย่างพอเราได้จุดนั้นรางวัลเป็นสิ่งการันตีคุณภาพสินค้าของเราเหมือนกันว่าสินค้าเราถือว่าชนะเลิศขึ้นมาได้มันก็ไม่ได้ธรรมดาก็เกิดความสนใจในตรงนี้แล้วเกิดการเผยแพร่ในสื่อต่างๆในจุดตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแอบเห็นเมื่อกี้มีนิตยสารด้วยนะคะพี่นิ่มไปให้สัมภาษณ์มาแล้วก็รวมถึงเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งบทภาษาไทยแล้วก็ในภาพภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะโอ้ซึ่งเรียกได้ว่าแบรนด์นี้ก็ไม่ธรรมดาก้าวสู่สากลได้อย่างภาคภูมิใจของคนในชุมชนด้วยนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้พี่นิ่มไปพาไปชมรางวัลด้วยแล้วกันนะคะได้ค่ะ